สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่29พฤษภาคม2562ราคาทองคำระหว่างวันสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้เป็นส่วนใหญ่โดยปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,283.86 บวกประมาณ 4.56 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทั้งนี้ระหว่างวันราคาทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,285 ย่อตัวต่ำสุดเพียง 1,278 ราคาเริ่มมีการฟื้นตัวหรือรีบาวด์ขึ้นหลังจากอ่อนตัวลงวันนี้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดจากทิศทางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีแนวโน้มยืดเยื้อและตึงเครียดมากยิ่งขึ้นทั้งนี้บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีของจีนมีการยื่นคำสั่งและยื่นคำร้องต่อศาลของสหรัฐในการดำเนินคดีกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้ความพยายามล่าสุดของบริษัทในการต่อสู้และการคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐโดยทางบริษัทหัวเว่ยคาดหวังว่าศาลสหรัฐจะประกาศว่าคำสั่งห้ามหัวเว่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ประเด็นที่หนังสือพิมพ์ People Diary ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีการเตือนว่าจีนพร้อมจะใช้กรณีแร่หายากเพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อรองสงครามการค้ากับสหรัฐประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทิศทางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นและสถานการณ์ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไปปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการเคลื่อนไหวต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตลาดหุ้นยุโรปมีการปรับฐานและอ่อนตัวลงในช่วงเปิดตลาดวันนี้สอดคล้องกับการปรับฐานและอ่อนตัวลงของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียขณะที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์หรือดาวโจนส์ล่วงหน้ามีการปรับตัวลงเช่นกันซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดหุ้นวอลล์สตรีทของสหรัฐจะอ่อนตัวลงในคืนนี้ด้วยเช่นกันแต่อย่างไรแล้วก็ตามการขยับหรือการดีดตัวขึ้นของตัวทองคำยังถือว่าไม่มากนักดังนั้นหากราคาขยับหรือดีดตัวขึ้นและการล่วงลงของตัวสินทรัพย์เสี่ยงในคืนนี้ไม่ได้มากนักอาจยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรสลับออกมาในตัวตลาดทองคำเนื่องจากทิศทางของราคาทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบเช่นเดิมในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากจีนระบุว่าสหรัฐไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาตัดสินค่าเงินของประเทศอื่นๆโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนมีการกล่าวว่าจีนหวังว่าสหรัฐจะไม่ทำการประเมินอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศอื่นๆแต่เพียงฝ่ายเดียวและเสริมว่าสหรัฐไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมีการตัดสินกรณีดังกล่าวสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อการออกมากำหนดในส่วนของทิศทางค่าเงินและมีการออกมาตรการโดยมีการอ้างว่าประเทศต่างๆรวมทั้งจีนมีการแทรกแซงค่าเงินเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางด้านสงครามการค้าหรือการค้าระหว่างประเทศนอกจากนี้เองสถานการณ์เกี่ยวกับสงครามการค้ายังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เริ่มส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนภายในสหรัฐเมื่อตัวซิตี้ปรับลดเป้าราคาหุ้น Apple และคาดการอุปสงค์ในจีนมีการปรับตัวลดลงซิตี้มีการเตือนว่าบริษัท Apple ซึ่งเป็นผู้บริษัทโทรศัพท์iPhone มีแนวโน้มอุปสงค์ลดลงในจีนโดยระบุว่า Apple เพิ่งเผชิญกับความเสี่ยงที่มีการถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดในจีนและมีแนวโน้มที่ยอดขายในจีนอาจจะมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลดลงแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ซิตี้มีการปรับลดในส่วนของคาดการทิศทางราคาและคาดการเกี่ยวกับยอดขายของตัว iPhone ลงซึ่งแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวกลับเป็นปัจจัยตัวนึงที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงลบต่อราคาหุ้นของ Apple ภายในอนาคตด้วยเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเพิ่มเติมนอกจากนี้เองในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวทองคำมีการขยับหรือดีตัวขึ้นได้ไม่ไกลเนื่องจากทิศทางของสกุลเงินยูโรยังคงถูกกดดันจากสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหภาพยุโรปเมื่อฝรั่งเศสและเยอรมนีมีเสียงแตกกรณีการเสนอชื่อประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปคนใหม่ทั้งนี้นายเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสและนางแองเจล่าเมอร์เคิลแห่งเยอรมนีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับบุคคลที่จะมาดำเนินการทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปหรือ EC คนใหม่หลังจากภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสิ้นสุดลงสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นเช่นเดียวกันว่าคะแนนเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้อำนาจต่อรองทางการเมืองของกลุ่มประเทศขนาดใหญ่ในสหภาพยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันซึ่งความผันผวนทางการเมืองดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันสกุลเงินยูโรและส่งผลเชิงลบต่อทิศทางราคาทองคำ
ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,277 1,266 และ 1,251 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,291 1,303 และ 1,311 อย่างไรก็ตามราคาทองคำแม้จะว่าจะมีการขยับหรือดีดตัวขึ้นแต่การดีดตัวยังไม่มากนักทั้งนี้หากราคาขยับหรือดีดตัวขึ้นให้จับตาแนวต้านในโซนระดับ 1,288 ถึง 1,291 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์หากราคายังไม่สามารถผ่านได้แนะนำให้แบ่งทองคำออกมาเพื่อลดความเสี่ยงหรือลดการถือครองทองคำลงเพื่อรอการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาอีกครั้งอย่างไรก็ตามหากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับแรกระดับ 1,277 เหรียญดอลลาร์ต่อทอนซ์ได้ยังคงต้องระมัดระวังการอ่อนตัวลงต่อหาโซนแนวรับสำคัญในระดับ 1,269 ถึง 1,266 เหรียญดอลลาร์ต่อทอนซ์ซึ่งหากนักลงทุนรับความเสี่ยงได้อาจรอการอ่อนตัวลงมาของราคาเข้าใกล้โซนดังกล่าวจึงทำการเข้าซื้อแต่ควรมีการตั้ง stop loss หรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดหลุดระดับ 1,266 เหรียญดอลลาร์ต่อทอนซ์ทั้งนี้เวลา 3 ทุ่มทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตประจำเดือนพฤษภาคมจากเฟดริสมอนด์ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติม